หลายๆคนยังสงสัยนะว่าทำไมจะต้องทากันแดดเยอะขนาดนี้คะมีวิธีการอื่นไหมที่จะปกป้องผิวจากแสงแดดถ้าทากันแดดได้ไม่ถึงแบบที่คุณหมอบอกอะจากคลิปที่แล้วใช่ไหมคะที่ไปบอกว่าต้องทากันแดดให้ได้2นิ้วอีกแบบนี้อยากรู้ไหมว่าทำไมต้องเป็น2นิ้วไปฟังคุณหมอผิวหนังบอกกันค่ะ SPF on your sunscreen is determined by specific FDA testing and it's based on subjects applying 2 milligrams per centimeter squared of sunscreen คุณหมอชานะคะคุณหมอผิวหนังนะคนนี้มีคนตาม18ล้านคลิปนี้ก็มีคนดู 2.8 ล้านวิวค่ะคุณหมออธิบายว่าสาเหตุที่เราจะต้องทากันแดดมากขนาดนี้เพราะ FDA หรือว่าองค์การอาหารและยาค่ะเขาทดสอบกับผิวหนังไว้ก่อนแล้วว่าการที่กันแดดแต่ละตัวจะสามารถปกป้องแสงแดดให้ผิวเราได้ค่ะจะต้องมีความเข้มข้นหรือมีปริมาณเนี่ย2มิลลิกรัมต่อ1ตารางเซนติเมตร First I use the standard face mask It does the radius squared it and multiply neck 178 centimeters squared Each ear was an addition พอรู้ตัวเลขแบบนี้ค่ะคุณหมอก็เลยใช้มาร์คชีทที่ตัวเองมีอะค่ะมาแปะลงบนหน้าแล้วก็เอามาร์คชีทที่มันขนาดพอดีกับหน้าค่ะมาวัดเส้นผ่าศูนย์กลางว่ามันได้เท่าไหร่ใครยังจำสูตรการหาพื้นที่วงกลมได้บ้างพายอาร์กำลัง2จำได้ไหมคุณหมอบอกว่ามาร์กชีนนี้ค่ะมีเส้นผ่าศูนย์กลางหรือว่ากว้างคูณยาวเท่ากับ11คูณ11คูณด้วย R ก็คือ 3.14 แล้วพอเอามารวมกับพื้นที่คอแล้วอะค่ะคำนวณเป็นตัวเลขแล้วนะเท่ากับ 1.3 มิลลิลิตรมาตวงด้วยช้อนตวงค่ะจะพบว่าเท่ากับ1ส่วน4ของทีสปูนหรือว่าช้อนตวงดังนั้นที่ทุกคนกังวลกันว่าการทากันแดดเนี่ยจะเปลืองเงินมากๆบางคนพิมพ์มาว่าเป็นหลักหมื่นนะแต่ว่ามันไม่จริงนะเพราะถ้าตามที่คุณหมอคำนวณแล้วนะคะแต่ละวันแต่ละเช้าอ่ะเราทาแค่ 1.3 ml เท่านั้นดังนั้นใครก็ตามที่ซื้อกันแดด50 ml มานะคะถ้าทาแค่ครั้งละ 1.3 ml จริงจะทาได้ทั้งหมด38ครั้งแล้วถ้าใครที่เติมกันแดดได้ไม่บ่อยล่ะคะพี่เป้จะต้องทำยังไงคะสำหรับคนที่ไม่สะดวกจะเติมกันแดดบ่อยๆนะคะพี่เป้จะให้ดูรูปนี้ในรูปนะคะก็คือการเทสกันแดดที่เราเห็นกันเป็นประจำเลยของบิวตี้บล็อกเกอร์ต่างๆว่ากันแดดแต่ละยี่ห้ออันไหนดีกว่ากันถ้าใครคิดว่าพี่เป้จะมาบอกว่ากันแดดยี่ห้อไหนดีที่สุดผิดค่ะไม่ได้จะบอกแบบนั้นเลยที่ตั้งใจเลือกภาษาที่อ่านไม่ออกแบบนี้เพราะไม่ได้จะบอกว่ากันแดดยี่ห้อไหนดีกว่ายี่ห้อไหนนะคะแต่จะบอกว่าสิ่งที่ป้องกันแสงแดดได้ดีที่สุดชนะเลิศเลยนั่นคือเทปกาวจ้าเห็นปะเทปกาวสีน้ำเงินอ่ะกันแดดได้ดีสุดเลยค่ะนั้นการปกป้องตัวเองจากแสงแดดนะคะไม่ใช่แค่การทากันแดดนะการปกป้องโดยการใส่แมสใส่หมวกกางร่มการปิดหน้าปิดผิวจากแสงแดดใส่เสื้อกัน UV อะไรอย่างเงี้ยเป็นวิธีการที่คุณหมอผิวหนังแนะนำให้ทำนะส่วนกันแดดนะคะถ้าใครโลบัดเจ็ตจริงๆพี่เป้แนะนำว่าให้ลองมองหากันแดดขวดลิตรอ่ะพี่เป้เห็นมีหลายๆยี่ห้อแล้วนะคะที่ประสิทธิภาพดีลองดูนะ